สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวถ่ายภาพครอบครัวลงโซเชียลก่อนซูมดูภาพชัดๆน้ำตาไหลเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังคุณแม่รายหนึ่งได้โพสต์อวดภาพครอบครัวของเธอ4คนคือพ่อแม่และลูกๆทั้งสองแต่ทว่าในภาพที่ปรากฏนั้นกลับทำให้ใครหลายๆคนน้ำตาไหลได้โดยผู้ใช้ Facebook แม่น้องแน็กได้โพสต์อดภาพดังกล่าวลงในกลุ่มเหอคิดรวมพลคนเหอลูกพร้อมทั้งระบุ ข้อความว่าขออวดพ่อแม่ลูกหน่อยนะคะขอกอดเบาๆสักหน่อยเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ทำให้ชาวโซเชียลที่ได้เห็นภาพดังกล่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจคุณแม่คนเก่งบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะแม่เห็นแล้วน้ำตาไหลเลยมีตัวแทนเขาอีก2คนที่เฝ้ามองเฝ้ากอดแม่ด้วยหัวใจอยู่นะคะสู้ๆเหนื่อยได้ห้ามท้อนะคะเป็นกำลังใจให้แม่นะคะบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอุ๊ยคุณแม่ชีวิตตกที่นั่งเดียวกันเลยค่ะแม่บ้านนี้น้องมาได้14วันพ่อของน้องหัวใจล้มเหลวเข้าใจหัวอกเลยค่ะสู้ๆผ่านไปด้วยกันนะคะในขณะที่บางคอมเมนต์กล่าวว่าเห็นแบบนี้แล้วเรามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยแต่เราต่างกันตรงที่ว่าเราแยกทางกันมีลูก2คนอยู่กับเราหมดแต่แม่คนนี้พ่อเด็กเสียไปแล้วสู้ๆค่ะแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ